สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดกรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ซึ่งพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.เคยแถลงความคืบหน้าคดีซึ่งมีรายละเอียดที่สามารถจะเปิดเผยได้ต่อประชาชนวันที่2ตุลาคม2563ที่สโมสรตำรวจกระทั่งในช่วงวันที่5ถึง7มกราคม2564ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีและมีความใกล้ชิดกับน้องชมพู่มาเข้าสู่กระบวนการเข้าเครื่องจับเท็จแล้วทั้งหมด7คนประกอบด้วยน้องสดิ้งพี่สาวของน้องชมพู่นายอนามัยพ่อของน้องชมพู่นางสาวิตรีแม่ของน้องชมพู่นางจุไรพรหรือน้าตายน้าเสริมน้าเขยนายนรินหรือน้าแต่และนางสาวสายฝนหรือฝนตามลำดับก่อนที่ทั้ง7คนจะเดินทางกลับหมู่บ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารโดยรถยนต์ตู้ของสถานีตำรวจภูธรกกตูมล่าสุดวันที่8มกราคม2564เวลา 9:45 นตำรวจได้เชิญตัวลุงพลหรือนายชัยพลและป้าแตนหรือนางสมพรหลาโพมาที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1จังหวัดปทุมธานีเพื่อเข้าสู่กระบวนการใช้เครื่องจับเท็จเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจในคดีน้องชมพู่เด็กหญิงวัย3ขวบชาวบ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารที่หายตัวออกไปจากบ้านก่อนเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำบนภูเหล็กไฟทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเดินทางมายังโรงอาหารในหอพักแห่งหนึ่งจังหวัดปทุมธานีเพื่อพูดคุยกับนายชัยพลวิภาและนางสมพรหลาโพถึงกรณีการเตรียมตัวเข้าเครื่องจับเท็จโดยนายชัยพลให้สัมภาษณ์ว่าก่อนจะเข้าเครื่องจับเท็จวันนี้ตนก็ไม่ได้รู้สึกกังวลใจแต่อย่างใดเพราะตนก็ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสอบสวนและรู้ล่วงหน้ามาก่อนแล้วด้านป้าแตนกล่าวว่าตนไม่ได้รู้สึกเครียดแต่อย่างใดแต่ตนกลับรู้สึกตื่นเต้นมากกว่าเพราะตั้งแต่เกิดมาตนไม่เคยต้องมาทำอะไรแบบนี้ซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าถ้าเข้าเครื่องจับเท็จแล้วคำถามของเจ้าหน้าที่เขาจะมาแนวไหนตนก็ต้องรอฟังคำถามจากเจ้าหน้าที่ลุงพลยังบอกอีกว่าตนไม่ได้รู้สึกกดดันที่เป็นสองคนสุดท้ายในการมาเข้าเครื่องจับเท็จตนเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคงเห็นแล้วว่าครอบครัวของน้องชมพู่อยู่กันแบบสองฝั่งเจ้าหน้าที่จึงแยกคนในครอบครัวเข้าเครื่องจับเท็จไม่ให้เข้าพร้อมกันป้าแตนเล่าต่อว่าเมื่อเช้าตนมีการไลฟ์สดในช่อง YouTube น้ำมนต์โอมแล้วตนร้องไห้ขณะไลฟ์สดนั้นไม่ได้เป็นเพราะว่าตนรู้สึกกดดันหรือกลัวการเข้าเครื่องจับเท็จแต่ตนรู้สึกตื้นตันใจดีใจที่ตาชาญพ่อของตนได้ไปไหว้ขอพรสารตะเคียนที่บ้านของตนซึ่งพรที่ตาชาญขอนั้นคือขอให้ตนมีสติในการตอบคำถามและขอให้กลับบ้านอย่างปลอดภัยตนจึงรู้สึกตื้นตันใจที่พ่อขอพรให้ตนในเช้าวันนี้และก่อนจะเดินทางมาที่จังหวัดปทุมธานีตนก็ได้ขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
ให้ความดีปกป้องจากคนที่คิดไม่ดีกับตนด้านลุงพลบอกว่าเมื่อวานนี้ก่อนจะเดินทางมาที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานหนึ่งจังหวัดประทุมธานีตนได้ไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจ้าที่เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวจิตใจคุ้มครองตนเองเวลา 15:30 นาทีทนายรัชพลศิริสาครทนายความเดินทางมาที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานหนึ่งเพื่อให้กำลังใจลุงพลและป้าแตนในการเข้าเครื่องจับเท็จทนายรัชพลให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวอมรินทร์ทีวีว่าวันนี้ตนเดินทางมาที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานหนึ่งจังหวัดประทุมธานีเพื่อมาให้กำลังใจลุงพลป้าแตนและเพื่อสแตนบายรอดูความคืบหน้าทางคดีซึ่งตนไม่รู้ว่าคดีของน้องชมพู่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานไปถึงขั้นตอนไหนแล้วก่อนหน้านี้มีหลายกรณีที่ผู้ต้องหามาพบพนักงานสอบสวนแล้วก็ถูกควบคุมตัวเลยเนื่องจากพนักงานสอบสวนมีหมายจับในมือแล้วตนจึงมาเตรียมความพร้อมไว้ก่อนเพราะไม่รู้ว่าลุงพลจะถูกควบคุมตัวเลยหรือไม่ทั้งนี้หากลุงพลถูกควบคุมตัวตนก็จะทำเรื่องประกันตัวซึ่งต้องดูว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีเงื่อนไขในการประกันตัวอย่างไรต่อไปแต่ถ้าลุงพลออกจากศูนย์พิสูจน์หลักฐานหนึ่งด้วยความสบายใจตนก็จะได้ให้กำลังใจลุงพลต่อไปก่อนหน้าที่ลุงพลจะเดินทางมาที่จังหวัดประทุมธานีเพื่อมาสอบสวนและเข้าเครื่องจับเท็จตนได้มีโอกาสพูดคุยกับลุงพลอยู่บ้างซึ่งลุงพลค่อนข้างให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างดีตนจึงไม่อยากไปยุ่งวุ่นวายมากอยากให้ตำรวจทำงานได้เต็มที่ตนเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจอยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้โดยเร็วสำหรับกรณีที่ลุงพลป้าแตนและบุคคลอื่นๆในครอบครัวน้องชมพู่ได้เข้าเครื่องจับเท็จตนถือว่ามีผลดีต่อรูปคดีเนื่องจากว่าทางด้านเจ้าหน้าที่เขาคงอ่านเกมออกแต่ละอากับกิริยาของผู้ที่เข้าเครื่องจับเท็จซึ่งบ่งบอกว่าคุณพูดจริงหรือพูดเท็จซึ่งสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้ว่าสิ่งที่คุณพูดเป็นพิรุธหรือไม่ขณะที่บรรยากาศด้านหน้าศูนย์พิสูจน์หลักฐานหนึ่งจังหวัดประทุมธานีสื่อมวลชนยังคงปักหลักรอสัมภาษณ์ลุงพลป้าแตนตั้งแต่เวลา 16:00 นกระทั่งเวลา 20:00 นก็ยังคงไร้วี่แววของทั้งคู่ออกมาจากด้านในอาคารอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ลุงพลได้ให้สัมภาษณ์ว่ากรณีที่มีคดีน้องชมพู่ในช่วงแรกๆหมอปลาได้ยื่นมือมาช่วยตนว่าหากตนถูกจับกุมหมอปลาจะใช้หลักทรัพย์ประกันตัวตนแต่เมื่อวานนี้หมอปลาให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วใครก็สามารถช่วยลุงได้และบอกว่าตนมีสิ่งต่างๆมากมายแล้วตนยังยืนยันว่าตนยังเป็นลุงพลคนเดิมเพียงแต่ว่าทุกอย่างอาจจะไม่เหมือนเดิมเพราะตนมีการสร้างพญานาครวมถึงช่วงนี้ตนทำบุญที่วัดอีกด้วยตนจึงต้องโฟกัสงานตรงนี้ให้สำเร็จเสียก่อนส่วนประเด็นที่หมอปลาให้ข่าวว่าตนไม่เหมือนเดิมหมอปลาอาจไม่ยื่นประกันตัวถ้าตนถูกจับตนถือว่าก็เป็นความรู้สึกหนึ่งที่ตนเคยมีความรู้สึกดีๆต่อหมอปลาและพี่น้ำฟ้าถ้าย้อนความรู้สึกนั้นได้ตนก็ไม่อยากได้ยินคำนั้นจากหมอปลาเพราะมันเป็นความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนตนขอสงวนคำพูด
จะไม่ใช้คำพูดว่าเสียความรู้สึกเพราะยังไม่ถึงเวลานั้นหากวันนี้ตนโดนหมายจับตนก็ไม่มีความกังวลเพราะการเข้าเครื่องจับเท็จวันนี้เป็นการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตนไม่กังวลว่าหมายจับจะออกมาที่ตนทุกอย่างขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำงานอย่างรอบด้านและรอบคอบด้านจิมมี่เรื่องจริงยูทูบเบอร์ให้สัมภาษณ์ว่าตนเดินทางมาพร้อมกับลุงพลป้าแตนตั้งแต่บ้านกกอกอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเวลา 15:00 นของเมื่อวานนี้โดยลุงพลได้ขับรถมาคันเดียวกันกับตนถึงจังหวัดกาฬสินธุ์จากนั้นตนได้ให้ลุงพลพักผ่อนไม่อยากให้ลุงพลขับเนื่องจากต้องเข้าเครื่องจับเท็จในวันนี้เกรงว่าอัตราการเต้นของหัวใจลุงจะเต้นแรงเลยอยากให้ลุงพลพักผ่อนอย่างเพียงพอจากนั้นตนและน้องๆยูทูบเบอร์อีกคนก็ช่วยกันขับรถลุงพลมาจนถึงห้องพักในจังหวัดปทุมธานีเวลา 9:30 นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปรับลุงพลป้าแตนที่ด้านหน้าโรงอาหารของหอพักจังหวัดปทุมธานีซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พูดคุยกับลุงพลป้าแตนประมาณ5นาทีซึ่งลุงพลป้าแตนก็มีสีหน้าปกติจากนั้นลุงพลก็ได้นำตัวลุงพลป้าแตนซึ่งนั่งรถคันเดียวกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาที่กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรภาคหนึ่งจังหวัดปทุมธานีเวลา 9:45 นรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นำตัวลุงพลป้าแตนได้ขับเข้าไปในตัวอาคารและปิดประตูทันทีเนื่องจากเป็นเขตห่วงห้ามพิเศษโดยมีรายงานว่ากระบวนการสอบสวนจะเริ่มขึ้นเวลา 10:30 นทั้งนี้เมื่อคืนที่นอนกับลุงพลก่อนนอนลุงพลยังร้องเพลงและหยอกล้อกับป้าแตนตามปกติจากนั้นลุงพลก็ได้เข้านอนเวลาประมาณเที่ยงคืนและเปิดบทสวดมหาจักรพรรดิฟังก่อนที่ลุงพลจะเผลอหลับไปโดยส่วนตัวแล้ววันนี้ตนได้มาติดตามลุงพลป้าแตนซึ่งจากการที่ตนทำช่อง YouTube และอยู่กับลุงพลมา7เดือนตนยืนยันว่าลุงพลเป็นคนดีและคิดว่าหมายจับไม่มีทางมาออกที่ลุงพลสำหรับกระบวนการในการสอบสวนในเครื่องจับเท็จเจ้าหน้าที่ได้ให้เข้าไปในห้องทีละคนกระบวนการสัมภาษณ์นั้นจะมีทั้งนักจิตวิทยาร่วมสอบปากคำด้วยเพื่อสังเกตอากับกิริยาท่าทางต่างๆในการตอบคำถามแต่ละคำถามที่มีการสอบปากคำรวมทั้งใช้เครื่องมือในการตรวจวัดชีพจรหรือเครื่องจับเท็จสำหรับขั้นตอนต่อไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางกฎหมายเพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีโดยการเข้าเครื่องจับเท็จไม่ใช่จุดชี้ขาดที่จะสามารถยืนยันความเกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่ได้แต่สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของสำนวนคดีทั้งนี้มีรายงานว่ากระบวนการในครั้งนี้ทั้งสองคนจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า9ชั่วโมงและถือว่าเป็นครั้งแรกในคดีนี้ที่ใช้เครื่องจับเท็จหลังจากก่อนหน้านี้มีการพูดถึงกระบวนการดังกล่าวมาหลายเดือนและการเข้าเครื่องจับเท็จถือว่าให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเพราะให้เข้าเครื่องจับเท็จทั้งฝั่งบ้านลุงพลและบ้านน้องชมพู่ไม่ได้เลือกเฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสำหรับบรรยากาศในการเข้าเครื่องจับเท็จวันนี้ก็ไม่พบว่ามีใครป่วยหรือกังวลแต่อย่างใดเพราะทางเจ้าหน้าที่ได้คุยกับทุกคน
ให้เกิดความเชื่อมั่นทำเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ซึ่งผลจะออกหลังจากนี้30วันพลตำรวจตีสันติให้ข้อมูลนอกรอบว่าสำหรับป้าแตนเข้าเครื่องจับเท็จเป็นคนแรกของวันนี้ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาและออกมาเวลา15นาฬิกาแต่ยังอยู่ด้านในอาคารเจ้าหน้าที่ยังไม่อนุญาตให้ออกมาส่วนลุงพลเข้าเครื่องจับเท็จเวลา15นาฬิกาและน่าจะออกมาจากเครื่องจับเท็จเวลาประมาณ20นาฬิกาต่อมาทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเดินทางมาพูดคุยกับพลตำรวจตีวิชัยสังประภัยหรือรองแต้มอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลฉายามือปราบหูดำบอกว่าเป็นเทคนิคในการสืบสวนสอบสวนไม่มีนัยยะแอบแฝงเพราะตำรวจมีการสืบสวนสอบสวนมานานพอสมควรแล้วซึ่งการพาลุงพลป้าแตนมาเข้าเครื่องจับเท็จเป็นเทคนิคทางคดีที่จะสานต่อไปยังพยานหลักฐานที่ตรวจพบก่อนหน้านี้เพื่อจะหาดูความเชื่อมโยงกันและหาตัวคนร้ายที่ขณะยังไม่ทราบว่าเป็นใครทั้งนี้ตนมองว่าคดีอาญาเวลาเกิดเหตุพยานสำคัญคือพยานบุคคลพยานวัตถุและพยานนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งศาลจะรับฟังพยานข้างต้นนี้ส่วนพยานแวดล้อมเป็นอีกระดับซึ่งเครื่องจับเท็จเป็นหนึ่งในพยานแวดล้อมที่มีผลต่อคดีน้อยมากเว้นแต่ผู้สงสัยที่คุมตัวมาจะรับสารภาพเองเพราะกลัวขณะเข้าเครื่องจับเท็จแต่หากไม่มีสาระศาลก็ไม่รับฟังมันขึ้นอยู่กับการตั้งคำถามไม่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาส่วนการเข้าเครื่องจับเท็จเพื่อดูพิรุธตามร่างกายไม่ว่าจะเป็นเหงื่อชีพจรที่เต้นเร็วหรือปฏิกิริยาท่าทางอาจมาจากปฏิกิริยาทางร่างกายและจิตใจไม่จำเป็นต้องกระทำความผิดก็ได้ขึ้นอยู่กับคำถามเพราะบางคนไม่ได้กระทำผิดแต่เจอคำถามที่ฟังแล้วทำให้ต้องคิดตื่นเต้นหรือสงสัยก็อาจทำให้ปฏิกิริยาในร่างกายเปลี่ยนไปตามได้ขึ้นอยู่กับการตั้งคำถามแต่ไม่สามารถชี้ชัดทางคดีได้เพราะขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาของคนตอบคำถามและคำถามที่ถามอยู่ในขณะนั้นการเข้าเครื่องจับเท็จเป็นเพียงตัวต่อตัวหนึ่งแต่ไม่สามารถสรุปคดีได้ไม่อย่างนั้นคงไม่จำเป็นต้องมีตำรวจเข้าเครื่องจับเท็จและสามารถรู้ตัวคนร้ายเลยเพราะก่อนหน้านี้ครอบครัวน้องชมพู่ก็มาเข้าเครื่องจับเท็จเหมือนกันฉะนั้นทุกอย่างตนมองว่าเป็นขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ไม่น่ามีนัยยะแอบแฝงอะไรพลตำรวจเอกสุรโชคเจษฎาเดชฉายาสารวัตรแรมโบ้อดีตผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนครบาลวิเคราะห์ว่าเครื่องจับเท็จมีผลทางวิทยาศาสตร์มากในต่างประเทศใช้กันเนื่องจากเครื่องจับเท็จใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการจับการเต้นของหัวใจชีพจรและการไหลเวียนของเลือดซึ่งสามารถคิดค่าเป็นเปอร์เซ็นต์พร้อมกันทีเดียวได้เลยซึ่งตำรวจเรียกครอบครัวน้องชมพู่มาจำนวน 8-9 คนเมื่อผ่านเครื่องจับเท็จจะรู้เลยว่าใครพูดจริงหรือไม่จริงหลังเข้าเครื่องจับเท็จจะสามารถรู้ผลได้ทันทีจึงมีความคิดว่าเครื่องจับเท็จสามารถช่วยได้แน่นอนอีกทั้งผู้ที่จะถูกเรียกตัวมาสอบสวนน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นอยู่ในลักษณะของผู้ต้องสงสัยอยู่แล้วแต่ไม่ได้ความหมายว่า
จะเป็นผู้ที่มีความกระทำผิด